มือให้พี่ต้องกับพี่เจนนี่อีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีด้านบนด้วยครับน้องเจนนี่จากสถานีครับI'm not afraid to
ันนี้พวกเราก็ดีใจนะคะได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับโครงการนี้นะคะ Use Me Again นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าช่วงนี้ปัญหาขยะก็คงไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะคะอะไรที่เราช่วยกันได้นะคะก็คนละไม้คนละมือนะคะ
ซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะคะก็เพลงนี้นะคะได้พี่ดีที่ผมหัวหน้ามาช่วยเขียนเนื้อร้องให้นะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังนะคะก็วันนี้นำมาฝากกันถ้าสนใจเรื่องการต้องพูดว่าเพลงนี้มีส่วนกันเกี่ยวข้องกับพันทิปดอทคอมมากเลยครับเพราะว่าเรื่องราวของเพลงนี้มันเริ่มมาจากเว็บไซต์พันทิปดอทคอมครับเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วมีกระทู้นึงในพันทิปดอทคอมนะครับมีคนผู้ชายคนหนึ่งไปดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็นั่งข้างๆผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกประทับใจผู้หญิงคนนี้ก็เลยมาโพสต์กระทู้ในfanteam.comนะครับว่าประทับใจผู้หญิงคนนี้ก็กลายเป็นว่ามีผู้หญิงคนข้างๆเขาก็เข้ามาโพสต์ต่อในกระทู้นั้นด้วยก็เป็นกระทู้ที่มีคนติดตามมากที่สุดกระทู้หนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วเลยนะครับเรื่องราวนี้ก็เรียกได้ว่าก็ประทับใจพวกเรานะครับที่สาขาดนตรีแล้วก็รวมถึงพี่ดีนิติพงศ์ด้วยพี่ดีได้อ่านกระทู้นี้แล้วพี่ดีก็ชอบมากประทับใจก็เลยอยากจะเขียนออกมาเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะครับเพลงนี้ชื่อว่า22-23ครับตัวนั้นยังเก็บเอาไว้
ด้วยเพลงต่อไปที่จะเล่นนะครับเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราครับชื่อซิงเกิลว่าสักวันที่ฉันมีเธอครับก็น่าจะเคยฟังกันบ้างครับถ่ายรอบได้ก็ช่วยกันขยับไม้ขยับนาฬิกาได้นะคะอ๋อใช่เลยทำได้ฉันมีเธอ